สวัสดีครับวันนี้แดดค่อนข้างดีฮะนะครับเป็นแดดที่ไม่ได้ร้อนจัดนะครับแล้วก็มีลมพาความชื้นไปมาค่อนข้างดีฮะก็เลยมานั่งชมบอนไซนิดนึงเมื่อวานนี้ปีนเองเลยครับปีนขึ้นไปข้างบนนู้นนะฮะ4เมตรได้นะครับทำการเปลี่ยนตะข่ายด้านหลังให้เป็นมูลี่ไม้ไผ่นะครับก็เป็นธรรมชาติดีครับสวยงามนะวันนี้ก็มาเลือกวัตถุดิบที่จะไปนั่งทำตอนกลางวันก็น่าจะเป็นเจ้านี่นะครับตอนนี้นี่ก็ที่เคยให้ดูเมื่อน่าจะเกือบปีแล้วมั้งฮะ8-9เดือนก่อนนะครับที่มันบิดจนโอ้โหสารพัดบิดเลยชีวิตนี้แกจะมีความเที่ยงตรงบ้างไหมเอาอีกแล้วโดนอีกแล้วครับนะเดี๋ยวไปทำนะฮะน่ารักดีเก็บเกี่ยววัตถุดิบไปทำนะครับนี่ก็โตโชที่ทำเปลี่ยนกระถางคราวก่อนนู่นให้ดูนะครับตอนนี้ก็งามดีแล้วนะฮะงามดีแล้วนี่ก็เป็นไซกะฮิโนกินะครับรวมกลุ่มกันอยู่ตรงนี้นะฮะได้แดดดีๆนะครับมีวางอยู่บนกรวดซึ่งเป็นพูมิสนะครับพูมิสก็จะให้มีความชื้นรอบๆนะฮะถ่ายเทความชื้นได้ดีขอให้ได้แดดดีๆครับส่องให้เข้าถึงตามซอกใบตามมุมมันก็จะเจริญเติบโตงอกงามได้ดีนะครับต้นหลังนั้นก็เดี๋ยวเป็นคิวเปลี่ยนดินนะครับอย่างที่ได้แจ้งไว้แดดแบบนี้ดีมากฮะแต่ก็ด้านหลังนี่รู้สึกจะอับแสงไปนิดนึงเดี๋ยวย้ายซะหน่อยนะครับตรงนั้นพวกสวระนะฮะฮิโนกิทั้งหลายนี่เดี๋ยวย้ายมาข้างหน้าหน่อยนะครับปึ๊บเวลาจับเนี่ยฮะเวลาจับก็ระวังนิดนึงฮะดูว่ามีการยึดลวดไว้ขอว่าเมื่อก่อนนี้บางต้นนี่ลืมยึดลวดแล้วก็ยกแบบนี้ฮะกระถางร่วงเพล้งเลยหมดไป 2,000 บาทจากความประมาทอ่ะตรงนี้แล้วกันรับแดดดีๆนะครับก็หมุนเวียนกันไปฮะแบ่งๆรับแดดบ้างนะฮะต้นไหนแดดจัดๆบ่อยๆแล้วก็สับเปลี่ยนบ้างนะครับนะเดี๋ยววันนี้มาทำวัตถุดิบแล้วก็เดี๋ยวจะได้มาชมกัน